สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะจ๊ะขอให้ทุกคนทำงานมีความสุขนะคะแต่ว่าแม่ปูหยุดนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆออกกำลังกายนะคะเมื่อวานลงคลิป เล่นฮูลาฮูปไปนะคะมีเพื่อนๆบางคนบอกว่าเล่นยากนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นฮูลาฮูปนะคะฮูลาฮูปอันนี้ที่แม่ปูเล่นนี้ขนาดประมาณ2กิโลนะคะจะเล่นง่ายกว่าอันเล็กๆนะคะเพราะว่าเราจะสามารถแบบว่าถ่วงน้ำหนักได้นะคะนี่นะคะลองดูนะคะก็เริ่มจากว่าเราพยายามหมุนนะคะหมุนห่วงแล้วก็โยกไปนะคะสะโพกโยกไปนะคะโยกเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะรับน้ำหนักได้เองนะคะลองใหม่นะคะลองใหม่นะจ๊ะก็อย่างนี้เลยนะคะหมุนด้านไหนก็ได้ค่ะที่เราถนัดนะคะหมุนด้านที่เราถนัดนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ของเขาเองนะคะตอนเล่นใหม่ๆนะคะให้ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะอย่าเกินกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะหักโหมเกินไปนะคะมันจะเจ็บด้วยนี่ค่ะนี่นะคะระดับเอวนะคะหมุนระดับเอวประมาณนี้นะคะมันไม่ยากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองกันนะคะคือว่าแม่ปูเนี่ยเล่นมาสักพักละตั้งแต่เริ่มฝึกยอคะนะคะก็เล่นมาด้วยกันมันก็เลยพอทำได้อะแต่ว่าหลังๆเนี่ยไปวิ่งแล้วก็ไปอะไรมากก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแต่บางทีนึกๆออกก็มาเล่น5หรือ10นาทีนะคะบรรยากาศชนเช้าๆที่เดนมาร์กค่ะอากาศดีมากเลยสงบแสงแดดเสียงนกร้องในสวนหลังบ้านมีเสียงเครื่องปั่นผ้าด้วยไม่รู้ได้ยินไหมนะคะแม่ปูก็จะเริ่มออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยไปหน่อยกินเยอะไปนิดนึงนะคะก็จะรักษาสุขภาพแล้วโอเคนะคะเพื่อนๆ3นาทีละลองอีกรอบนะคะเนี่ยค่ะลองอีกรอบเนี่ยค่ะแล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้สายสะโพกไปด้วยสายสะโพกไปด้วยนะจ๊ะเนี่ยจ้ะสายไปสายไปด้วยจ้ะไม่ยากเลยเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปลองกันนะไปเล่นฮูลาฮูปกันนะโอเคนะคะก็วันคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้เท่าก่อนคลิปนี้ลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะมีคลิปเยอะหน่อยนะเพราะว่าหยุดไงก็เลยทำคลิปออกมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขการทำงานนะจ๊ะมีความสุขการใช้ชีวิตด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย see you สวัสดีค่ะ